คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับคริปโตเนาะเกี่ยวกับตลาดโดยวรวมในณขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Bitcoin BNB นะฮะแล้วก็ Cardano รวมถึงชิบะด้วยนะครับก็คิดว่าข้อมูลข่าวสารสำหรับวันนี้เ,เพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันไปเนาะโอเคก็ก่อนที่ไปดูกันนะครับผม,มน,น้ำกลัวน,นิดนึงเนาะยังไงถ้าใครชื่นชอบนิดนึงเกี่ยวกับโลกคริปโตนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมง,งานคริปโตดอกรที่รวบรวมข้อมูลมาแบ,บ่งปันกันหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครััับบบเเเเรรรรรืืรรร่่่่ออองงแกกกนนนะคผมมขิต้ใียว ตลาดโดยรวมในณะขณะนี้กันก่อนนะฮะก็ตอนตนี้เนาะเงินนะครับได้หลั่งไหลเข้าไปในโลกคริปโตเพิ่มเข้ามาจากเมื่อวานนี้กว่า5%แล้วนะครับหรือว่าตอนนี้มา r k เก็ตแคมปโดยรวมทั้งหมดยอยู่ที่2.5 t r i l หรือว่า2.5ล,ล,ล,ล้านล้านเหรียญแล้วนั่นเองนะซึ่งก่อนนั้นนี้ตอนช่วงที่ตลาดตกต่ำลงไปเนะี่ยก็โอ้โหหายไปอยู่ 3, 3แสนล้านมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะฮะก็อตอนนี้เริ่มที่จะมีโม,โมเมนตัมที่ดีขึ้นเนาะเริ่มที่จะกลับมาตลาด เริ่มเขียวแล้วนั่นเองนะก็ต้องขอแสดงความยิยนดีกับคนที่บายเดีบไปด้วยน่าที่จะได้กำไร1 0 2 0ินฟินๆนะครับผมสำหรับคนที่ใจแข็งบายเดีบนะถือว่าคนแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะฮะยิยนดีด้วยเนาะโอเคทีนี้นะครับผมถ้าเรามาดูในเรื่องของราคาบิตคอยในนะขณะนี้นะครับก็เบรกขึ้นไปยือนอยู่ที่5 0,000่นได้เรียบร้อยแล้วนะฮะถือว่าถ้าเราขับดูชาร์ตนี้ก็ถือว่าพุ่งขึ้นมาเลยเนาะก็ตอกย้ำนะครับผมว่าตอนนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วกันสำหรับแฟนๆบิตคอยนะครับแล้วก็ ชักเริ่มที่จะดีเปิดตลาดในวันจันทร์ของที่อเมริกาด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าดูข้อมูลของทางวิวไคลแมทนาจะสังเกตนะคือก่อนหน้าน,นี้เขาได้ออกมาเตือนค่อนข้างบ่อยนะว่าโอเคมันมีปัญหาในเรื่องของตัวเลเวอเรจเด้งค่อนข้างเยอะนะหรือว่าตัวเดลิเวอรีค่อนข้างเยอะนะเขากังวลว่ามันจะเป็นผลเสียละกันที่จะทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยมันตกหรือว่ามันไม่สามารถที่จะไปได้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันフラชอท์หรือว่า ไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าคนที่เปิดสัญญาฟิวเจอร์โอเนอเรอเรสต่างๆเนี่ยก็ถูกทําทลายลงทำลายกำแพงไปเรียบร้อยแล้วเนาะตรงนั้นนะครับตอนนี้ถ้าเรารับดูข้อมูลนะเขาก็บอกว่า Spot is in control นะหรือว่าคนที่ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการเทรดสปอตแบบปกตินี่แหละที่เราใช้ใช้กันอนะ่ะคือที่ไม่ได้เลเวอเรจเนาะเข้ามาคอนโทรลตลาดโดยรวมใน,นขณะนี้แล้วนะฮะแต่เขาก็คิดว่าโอเคต่อไปเนี่ยมันก็คงจะ อาจจะไซเวเก็บของสักนิดนึงนะฮะก่อนที่เราจะไปต่อนั่นเองอันนี้ก็เขาคาดการไว้ว่าอาว่าแบบนั้นนะเพื่อนๆคิดกันยังไงว่าจะไปหรือยังนะจะไปหรือยังนะก็ยังไงเราลองคนเป็นกันเข้ามาแล้วกันเผื่อถ้าใครมีไอเดียอะไรจะได้พอที่จะได้รู้นอกจากถ้าดูของคุณวิวเนี่ยก็บอกว่าเก็บของอีกสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวราคาก็จะไปนั่นเองนะครับ <S <S ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของทางคุณวิลเลี่ยกันบ้างเนาะ,ะก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้เนาะ ในเรื่องของอตัว supply shock นะครับกับราคาของบิตคอยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวนทางการซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีนะสมมุติถ้าเราเข้ามาดูข้อมูลที่ย้อนหลังกลับไปนะครับผมจะสังเกตนะว่าปกติแล้วตอนช่วงเดืนอนกลางปีช่วงที่บิตคอยมันตกลงมาจาก6,000 60, ืและ3,000 30, มนเนี่ยโอเคในเรื่องของตัว supply shock เนี่ยก็ตกลงไปด้วยนะฮะแต่คือประเด็นคือนใน,นขณะน,นี้ที่ ราคาบิตคอยตกใช่ปะ่ะในช่วงแฟลชแคสที่ผ่านมานี้นะครับในเรื่องของสภาพคล่องของบิตคอยเนี่ยยังไม่ได้ตกไปแบบตอนช่วงกลางปีเลยนั่นเองหรือว่าพูดอีกมุมหนึง่งแนวว่าที่ตอนนี้มันอาจที่จะ มีโอกาสและกันนะที่จะไปต่อนะครับอันนี้ก็ผมคงไม่สามารถที่จะฟันธงได้แต่ถ้าเราดูข้อมอูลออนเชนอะไรแบบนี้มันก็บ่งบอกเราว่าสําสหรับลองเทอมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเขาก็บอกนะว่า,ามันเป็นโมเดลสําหรับคนที่เป็นนักลงทุนนะครับผมไม่ใช่ที่เป็นเทรดเดอร์ที่แบบเข้าๆออกอะไรประมาณนั้นนะ,นะถ้าคนที่เข้าๆออกเนี่ยน่าที่จะมันมีความผันผวนเยอะนะอันนี้ก็ก็ต้องระวังเอาไว้สักนิดหนึ่งและกันสําหรับคนที่เทรดซิ่งๆหน่อยอะไรแบบนี้ฮะแต่ถ้าคนถือยาวคิดว่า ในเรื่องของตัวสปายช็อตเนี่ยน่าได้จะทําให้เราอุ่นใจในการถือเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ตกต่ำเลยนั่นเองครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของอเวลที่ถือบิตคอย100บิตคอยจนถึง10,000บิตคอยนั่นเองนะครับหรือว่าพอร์ตประมาณสัก200ล้านถึง20,000ล้านอะไรแบบนี้นะก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับจะสังเกตนะว่าตอนช่วงที่ราคาบิตคอยเนี่ยได้ตกต่าลงมานะฮะช่วงประมาณตรงนี้เนาะเวลเนี่ยก็เหมือนแบบเล่นเกมนะฮะเล่นรอบอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับผม ก็าขายลงมาอยู่พอสมควรเนาะซึ่งตอนนี้นะฮะกลับขึ้นมาซื้อแล้วนั่นเองหรือว่าช่วงที่ราคาบิตคอยมันกําลังที่จะตกนะคือก่อนที่จะตกอูเวลเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือแท่งสีเขียวตรงนี้คือคือเป็นแท่งของราคานะฮะคือก่อนที่มันจะตกเนี่ยเวลเทขายก่อนเลยนะครับเวลหนึ่งหมืนขึ้นไปเนี่ยเทายขายก่อนปุ๊บพอราคามันตกลงมามากๆถึง4ีหมื่นต้นๆซีหมื่นสองมากใช่ปะตอนนเสารท์ที่ที่ผ่านมานะฮะ เวลก็ซื้อพุ่งขึ้นไปอย่างหนักเลยประมาณว่าเหมือนเขารู้ก่อนว่า,วา้มันจะลงหรือเปล่าอะไรไปด้ผมก็ไม่รู้เหมือนบบกันนะแต่ข้อมูลออนเชนเนี่ยมันออกมันอ,ออกมาบอกแบบนั้นนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทาง sentiment นั่นเองนะซึ่งก่อนนั้นนี้ตอนช่วงที่ราคาบิตคอย์ไปพีคๆหกหมื่นอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเวลต่างๆก็ค่อยๆเทขายหรือว่าเวลหนึ่งร้อยอ่าหนึ่งร้อยบิตคอยจนถึงหนึ่งหมื่นบิตคอยเนี่ยเทขายอยู่อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะฮะแต่ตอนนี้กลับขึ้นมาถือ หรือว่ากลับขึ้นมาเก็บอีกแล้วนั่นเองถือว่าพุ่งขึ้นแบบเป็น V-shape เลยนะครับผมสำหรับเ,เกมหรือว่านไม่รู้สิรายใหญ่เขาทำอะไรกันฮนะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันเผื่อถ้าใครอลองเข้าไปศึกษาชาร์นี้ที่ทาง s e n น i ต e n t ดูได้เลยนะครับ ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูที่ฝั่งของ Ada กันบ้างนะครับที่เมื่อวานนี้เปิดเนาะในเรื่องของการทสเนี่ยนะฮะที่ให้เขาคนเข้าไปใช้ n a มิเอ l l e เในการส w a ปหรือว่าทสร,ระบบต่างๆของเขานั่นเองนะซึ่งตอนนี้ก็เท่าที่ผมลองเสิร์ชดูใน Twitter ร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรแต่อย่างใดเนาะก็หลายคนก็ค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็เช้าเน็ต ยังไม่ได้เจอ,อปัญหาอะไรที่มันหนักๆน,นะอนัสสนสตาแปร์โซโตผมคิดว่าแบบนั้นนะเพราะว่าถ้ามันหนักหรือว่าทํมันไม่เวิร์กเนี่ยเรานนาจะได้เห็นข่าวแล้วนะฮะแต่ในในราคนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะฮะก็เนี่ยลองลองไล,องล่อ่านคอมเมนต์หรือว่าลองไล่ดูว่าเขาเขาเกิดเหตุาการณ์อะไรขึ้นแบบนี้นะฮะก็ส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันเวิร์กก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็คิดว่าน่าจะไปได้สวยแล้วกันนาะสำหรับแฟนๆเอดาที่เตรียมนะฮะที่จะมีดิส t ตนท์ไลท์เอเจนซหรือว่ามีพูลหรือว Uh, swap หรือว่าทำฟาร์ม uh, power liquidity อะไรต่างๆนะครับผมก็ท uh, ่านี้ผ่นพ้นไปได้ด้วยดีผมก็คิดว่าหลายๆโปรเจกต์ที่เตรียมที่จะร้อนออกมาเนี่ยก็น่าที่จะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้แล้วก็น่าที่จะใช้งานได้นั่นเองเนะก็ขออธิชวนนะาสำหรับแฟนเอด้าเพราะคนไทยผมคิดว่าแฟนเอด้าน่าจะเยอะอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูที่ฝั่งของ Binance กันบ้างนะครับก็ล่าสุดเนาะเตรียมนะฮะที่จะล,ลงทะเบียน กับทางที่อังกฤษนั่นเองนะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ที่มีข่าวในเรื่องของแบบที่อังกฤษตอนนั้นทําให้โอซิซีโดนตรวจสอบหนักอยู่เป็นกันตอนนั้นซิตี้เงียบกิ๊บเลยนะฮะตอนนี้ก็ก็น่าจะทําอะไรบางอย่างเนาะเราก็เตรียมที่จะยื่นอนุขออนุญาตนะครับที่อังกฤษนั่นเองผมก็คิดว่าอนาคต BNB หรือว่าใบแเนเนี่ยน่าที่จะ เป็นผลดีแล้วกันนะสำหรับเรื่องของใน,ในแต่ละประเทศที่โอเคอาจทีจะต้องการความร่วมมืออะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าก็น่าจะมีทิศทางในเรื่องที่ดีนะนี้เขาก็เตรียมแล้วนะครับที่อังกฤษเนาะซึ่งนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับได้มีข่าวในเรื่องของตัวแบแอนนะฮะแล้วก็ทางอ n น m โ g กาเนาะที่ร่วมทุนกันนะครับผมกว่า6,000ล้านบาทนะาละละเนาะอง้ยล้านเหรียญนะครับที่จะเข้าไปอาเอาเงินจำนวนนี้เอาไปสนับสนุนเป็น ลอนชแพดหรือว่าเป็นตัว i n c u b a บตนะหรือว่าเป็นเป็นพ่เลี้ยงนะครับนะให้ให้สำหรับโปรเจกต์ในเรื่องเกี่ยวกับเกมต่างๆนะครับเกมบนบล็อกเชนหรือว่าเพดูเอิญเอเกมไฟล์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยที่อยู่บน b s เนาะก็เตรียมเงินเอาไว้นะครับก็คิดว่า i บน n นนน่าจะมาเน้นในเรื่องเกี่ยวกับตลาดเกม อย่างหนังห่วงในช่วงนี้นะครับก็ก่อนนันนี้ที่มีในส่วนของตัวเม็ดเงินหรือว่าตัวกองสำหรับช่วยเหลือโปรเจกต์ต่างๆในแบรนด์เอโคเซ t ต m ตอนนั้น1นึ่งหนึ่งบิลเลียนนะเออหนึ่งบิลเลียนนะฮะตอนนี้ก็มีเพิ่มมาอีกหนึ่งร้อยล้านเหรียญนะครับผมก็ น่าจับตาและการสรับตัวแบนเนนนเพราะว่าเขาไม่ได้หยุดนิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะครับเพราะตอนนี้ Torah, เทอร่าเริ่มที่จะมาลดต้นคอใช่ป่ะบแบนเน้นก็คงที่จะต้องถีบตัวเองนะคือโลกคริปโตถ้าใครอยู่นิ่งก็เหมือนถอยหลัง19นะผมคิดว่าแบบนั้นเนาะต้องพัฒนาแล้วก็ต้องวิ่งอยู่ตลอดเวลาใครับซึ่งแบนเน้นก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะผ่อนอะไรแต่อย่างใดเนาะมีเขาที่อังกฤษนะครับก็เตรียมที่จะไปอย่างที่บอกแปลว่าเตรียมที่จะไปยื่นอะไรต่างๆนั่นเองนะนี่ก็อันนี้เขาบอกว่าในมีแผนที่จะขยายเนาะในอีก เดือนข้างหน้านั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามการดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับประกอบกับนะครับแบนเนอร์เนาะก่อนอันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับก็ได้มีในส่วนของตัว bep 95เนาะหรือว่าเป็น Real Time Burning Mechanism นะครับหรือว่าการเบิร์นทุกๆ Transaction คล้ายๆกับ ep 1559นั่นเองนะครับผมก็ทำให้การเบิร์นเนี่ยหรือว่าเหรียญแบนเนอรเนี่ยมันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นเองปกติแล้วเราจะเห็นแบนเนอรเนี่ยเบิร์นทุกทุกควอเตอร์ใช่ปะเอ แต่ตอนนี้จะเป็นการเบิร์นตลอดเวลาแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลน่าจะสังเกตนะฮะที่ทาง Twitter ของเบิร์นบีแอนะฮะจะสังเกตว่าเนีย่ยหชั่วโมงที่แล้วเบิร์นไปกว่า 6, นะ 400, หกพันแปดร้อยบีแอนด์บีนะสี่ร้อยขอภายสี่ล้านเหรียญเนาะเนี่ยสามชั่วโมงที่แล้วเบิร์นไปกว่า 6, B, หกพันเจ็ดร้อยบีแอนบีสามจุดเก้าล้านเหรียญอะไรแบบนี้นะครับก็เบิร์นทุกๆวันเลยเนาะเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูนะฮะเบิร์นเอาเรื่องอยู่นะครับเบิร์นทีเป็นร้อยล้านร้อยล้้้าานนนนลลอะะไรแบบีเยก ก็น่าสนใจและกันสลับ BNB ผมคิดว่า BNB คงจะไม่หนีหายไปไหนคิดว่าเขาเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วแล้วก็มีเงินเยอะเออคิดว่ามันก็คงจะแติบโตไปได้ต่อให้ใครมองว่าเฮ้ยมันมีโนดน้อยแต่มันมีคนใช้งานเยอะมันมีคนที่ โดยโดยเฉพาะเกมเนะเขาก็เล่นเกมไม,ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรต่อย่างใดนี่มันเวิร์กอะไรแบบนี้มันก็จะเติบโตเพิ่มขึ้นไปได้นั่นเองนะครับันส,บส่วนตัวผมนะแต่ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าอนาคตสําหรับตัวเลเยอร์สหรือว่าตัวอิทเรียมที่เขากําลังพัฒนาในเรื่อง,องของค่าแก๊สให้มันถูกลงเนี่ยแล้วก็ตัวธนธุนก,กรรมอะไรต่างๆให้มันเร็วขึ้นเนี่ยแบรบนด์น้จะออกมาสู้ยังไงแต่ผมเชื่อว่าเขาคงจะมีกลยุทธ์อะไรต่างๆเข้ามาสู้นะคงไม่ได้จะอ้าว เลเยอร์มาแล้วไปดีกว่าคง,คงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคงที่จะมีกลยุทธ์อะไรต่างๆมาสู้ศึกบล็อกเชนในครั้งนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับแต่ผมขอพาไปดูที่ชิบะกันบ้างน,นะครับก็ล่าสุดเนาะอ h ท r เรียมเวลนะฮะได้ซื้อชิบะวันนี้กว่า60ล้านบาทนั่นเองหรือว่า1.9ล้านเหรียญน,นะครับผมสำหรับเหรียญชิบะนะถ้าเราไปดูข้อมูลของทางเว็บไซต์เวลสแต t นะฮะจะสังเกตว่าตอนนี้ ก็คนรวยๆที่อยู่บนเชนอีเธ h รี e มนะอันนี้เป็น a d ดเดรสต่างๆที่อยู่บนเชนอีเธ h รี e มนะฮะทั้งหมดเลยนะถือชิบะเยอะที่สุดเลยนะครับถือไปกว่า8.2%นะคือประมาณว่าคนที่อยู่บนเชนอีเธ h รี e มเนี่ยส่วนใหญ่จะมีชิบะเยอะที่สุดนะฮะลองเรามาเป็น FTX นะครับผมแล้วก็มีโทเค็นต่างๆนะมีอันนี้ด้วยนะฮะกาล่าด้วยนะมีกาล่าแล้วก็โครนะครับผมก่ก็จะได้เห็นว่าที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าชิบะกำลังทำอะไรอยู่หรือเปล่านะทำไมเวล เก็บของกันจังนะครับอันนี้ก็ผมไม่ทราบเหมือนกันนะถ้าใครรู้ยังไงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาละกันนะครับสำหรับผูพวกคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถที่จะกดปุ่มจอยเนาะล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อกาแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด็อกก็ต้องขอบคุณมากเลยนะขอบคุณทุกๆแรงสนับสนุนเลยนะครับจะพยายามทำคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมก็ช่องนี้อยู่ได้เพราะว่าค่ากาแฟรหรือว่าการสนับสนุนจากเพื่อนล้วนๆเพราะว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรแต่อย่างใดอยู่แล้วเนาะรวมถึงพวกคนไหนที่ต้องการกก็อออ่่่าาาดดููในนนนสสววขขงงงตตตตัมมมรรรถทีีจะปุเเเห้้ลพิ ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคก็ขิปนตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นอสสำหรับข่าวสารไม่ว่าจะเป็นอ่าบิตคอยนะครับผมเองนบีนะหรือว่าคาร์ดานโอที่ตอนนี้ค่อนข้างราบเรือนนะถ้าถ้าได้ดูนะแล้วก็มีชี้บาทนะครับก็คิดว่าข้อมูลสำหรับวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ